ที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเห็นชอบ172เสียงเปิดทางให้การมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติ5ว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขยายเวลาระยะเวลาตรวจสอบไปอีก15วันเป็นครั้งที่4เป็นครั้งที่4รวมแล้วกี่วันเมื่อวันจันทร์นับไปแล้วเนี่ยวันคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่เรารู้ใช่ไหมฮะ9ท่านเนี่ยมี5 9ท่านปัจจุบันมี5คนเนี่ยคือต่ออายุโดยคสช.ต่ออายุมาโดยคำสั่งคสช.แล้วก็ที่อยู่มาถึงปัจจุบันนี่โอ้เดี๋ยวนะเอาง่ายๆคือที่อยู่กันทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไล่ดูหน่อยสิคุณนุรักษ์มาประณีตอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญทุกฟันเนี่ยมาตั้งแต่ปี51อ่ะใช่ไหมก็12ปี12ปีแล้วอ่ะนี่เป็นกันมา12ปีแล้วอ่ะฮะเป็นกันมา12ปีแล้วคือจริงๆต้องครบวาระไปแล้วอ่ะอยู่ด้วยคำสั่งคสช.แล้วก็ต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะการสรรหาเนี่ยจะเสร็จสิ้นทีนี้5คนที่จะพ้นเนี่ยนะฮะก็มีคุณนุรักษ์มาประณีตประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณชัชชลวรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมอันนี้เป็นอดีตประธานศาลฎีกาคุณประสงค์คุณรุภาก็อันนี้จากที่ประชุมศาลฎีกาเหมือนกันคุณอุดมศักดิ์นิติมนตรีอันนี้คือแบบมาจากศาลปกครองสูงสุดคุณจรัญภักดีธนากุลอันนี้คือเป็นมาจากการสรรหานะฮะครับอาจารย์จรัญเนี่ยถึงแม้ว่าแกเป็นผู้พิพากษาแต่แกไปลงสรรหาสายกฎหมายมาแกไม่ได้มาจากที่ประชุมศาลฎีกาอันนี้คือ5คนที่จะพ้นเนี่ยที่จะพ้นวาระโอ้จะพ้นมาตั้งนานแล้วจะพ้นจะพ้นจะพ้นไม่ได้พ้นสักทีผลงานดีไม่รู้ว่าก็กฎหมายเขาบอกว่าคือตราบใดที่ยังแบบยังหาคนใหม่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ไปต่ออยู่ต่อไปก่อนก็คือเป็นคำสั่งคสช.เลยอันนี้คือม.14ที่ขยายให้บอกว่าตราบใดที่ยังสรรหาใหม่ไม่ได้ก็ให้อยู่ต่อทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวสรรหา5คนเนี่ยสรรหา5คนรายชื่อได้แล้วนะรายชื่อได้แล้วได้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคนสุดท้ายเนี่ยนะฮะได้เมื่อเดือนต้นเดือนสิงหาเมื่อเดือนสิงหา120วันประมาณนั่นแหละไม่คือเข้าสภาเนี่ยเข้าวุฒิสภาเนี่ยไปเข้าเมื่อวันที่2กันยาเขาเสนอรายชื่อเข้าไปเมื่อวันที่2กันยาแล้วก็ตามหลักเนี่ยแต่4คนน่ะได้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดมี5คนเดี๋ยวค่อยรายชื่อให้ฟังเขาบอกว่าต้องตั้งกรรมธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อใช่ไหมฮะเขาก็ตั้งกรรมการกัน45วันชุดแรกอะไรอ่ะมาถึงวันที่16ตุลาก็ยังไม่เปลี่ยนอีกก็ยังแบบยังไม่รับรองอีกยังไม่ได้บอกขอขยายเวลาขอขยายเวลาอีกเดือนนึงวันที่3ธันวาขอขยายเวลาอีกเดือนครั้งละ30วันครั้งละ30วันครับ45บวก30บวก30ครั้งนี้ขออีก15วันทั้งหมดรวม120วันแล้วครับคือต้องลงมติต้องขยายเวลากันครับมันประหลาดไหมอ่ะจริงๆงานนี้เป็นงานหลักของวุฒิสภาถามว่ามันประหลาดตรงไหนมันยากไงตรวจสอบทั้ง5คนเนี่ยต้องแปลอังกฤษก่อนป่ะทั้ง5คนเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่าจะเป็นปัญหาเลยเพราะว่าตามมาตรฐานที่มามันเนี่ยคือโดยหลักเนี่ย3คนเนี่ยฮะคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจิรนิติเฮาฮานนท์สามคนนี้มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมาแล้วผมไม่เคยเห็นคราวไหนเลยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมาเนี่ยแล้วจะถกตีตกใช่ไหมแล้วจะมีปัญหาถูกตีตกนอกจากตอนกกต.ครับใช่ไหมตอนกกต.ที่ไปเถียงกันน่ะว่าตกลงที่คุณสมชัยแกไปบอกว่าไปถือหุ้นหรือไงไม่ใช่วิธีการโหวตอะไรคือโหวตเปิดเผยอะไรคือโหวตโดยเปิดเผยนั่นก็เป็นเรื่องเทคนิคศาลฎีกาเป็นเรื่องทางปัญหาทางกฎหมายแล้วก็พอครั้งนั้นนี่พอคว่ำไปเสร็จแล้วเนี่ยพอสวสนช.ครับรอบนั้นสนช.สนช.คว่ำหมดแล้วคว่ำเสร็จก็พอลงมติใหม่ของศาลฎีกา2คนก็ยังมาอยู่ก็ไม่ได้เขาทำระเบียบให้ถูกต้องใหม่แล้วก็เลือกใหม่ผมไม่เคยเห็นใครที่จะไปแบบสนช.หรือสวชุดไหนต่างๆเนี่ยที่จะไปคว่ำชื่อจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาครับไม่มีฮะเพราะว่าเขาถือว่าศาลฎีกาเลือกมาแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาจะแบบพวกนี้เขาสายแบบเชื่อตัวละการพิวัตรอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่มีใครเขาไปคว่ำชื่อศาลหรอกแน่จริงลองดูสิฮะห้าคนนี้ลองเปลี่ยนสิมาแน่เชื่อผมเห็นตั้งแต่วันที่สิบ
2กันยาที่ส่งชื่อเข้าไปผมก็คิดว่าก็ต้องมาแน่อยู่แล้วมาอยู่แล้วทั้ง5คนเพราะว่า3คนนี่ว่าไปแล้ว3คนคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรมคุณวิรุณคุณวิรุณแสงเทียนคุณยิรันติหวานนท์นี่3คนนี่มาจากศาลฎีกาครับอีกคนนึงคุณช่างทองโอภาสศิริวิทย์นี่มาจากตุลาการศาลปกครองสูงสุดครับซึ่งก็ไม่เคยเปลี่ยนอีกเหมือนกันครับก็เหมือนกันก็เหมือนกันแต่อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยว่าตอนนั้นเนี่ยศาลปกครองสูงสุดเขาบอกว่าต้อง5ปีแล้วน่ะต้องเป็น5ปีตามคุณสมบัติใหม่ของรัฐธรรมนูญ2560แต่ว่าเขาไม่มีฮะก็ใช้3ปีไม่มีใครยอมเป็นคนที่เป็นเกินก็ไม่มีใครยอมมาอย่างนี้ก็ขอพิเศษให้กรรมการสรรหาลงมติกรรมการสรรหาลงมติก็โอเคครับก็เอาคุณช่างทองภาสศิริวิทย์มาก็ที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองเขาเลือกมาครับผมก็ไม่เคยเห็นสวสนชชุดไหนนี่ไปคว่ำเขาว่าไม่มีครับคนที่5คุณนพดลเทพพิทักษ์มาจากไหนคุณนพดลเทพพิทักษ์เนี่ยมาจากคณะกรรมการสรรหามาจากกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์แล้วก็มาจากข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเชื่อผมฮะพวกสายราชการที่จะมาเป็นสู่มหาองค์กรมหาเทพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชอบมาแบบเนี้ยศาลราชการก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกด้านสังคมอะไรหรือว่าด้านกระทรวงการต่างประเทศอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะแบบว่าคือแบบเป็นทูตเก่าพวกทูตเก่าพวกทูตนี่คือแบบอูแบบประธานกกต.กับทูตก็ทูตเก่าก็ทูตเก่าคุณสุพจน์ไข่มุกนี่ก็ทูตเก่าครับที่ถนนลูกรังใช่นั่นก็ทูตเก่าคุณรมศักดิ์นี่ก็รู้สึกจะทูตเก่าเนี่ยพวกนี้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไปผ่านศาลปกครองสูงสุดไม่ค่อยมีประวัติเสียหายอยู่แล้วไม่ค่อยมีประวัติเสียหายอยู่แล้วผมถามว่าแล้วตกลงไปเอาตรงไหนแล้วคุณนพดลเนี่ยนะฮะผ่านกรรมการสรรหาโดยเอกฉันท์กรรมการสรรหาตอนนั้นคือมีคุณชีพจุลมนเป็นประธานสันติการเป็นประธานคุณชวนหลีกภัยนะฮะประธานสภาความจริงมันต้องมีผู้นำฝ่ายค้านแต่นั้นยังไม่ตั้งก็เขาก็ยังไม่ทันตั้งยังไม่ทันตั้งเขาลงมติไปก่อนคุณสมพงษ์ไม่ได้เป็นกรรมการสรรหาด้วยชุดนี้ออสได้ชื่อมาก่อนได้ชื่อมาก่อนแล้วก็ที่เหลือก็มีคุณปิยะประตังทาประธานสภาคองสูงสุด คุณนิรันดร์กัลยาณมิตรนี่เป็นกรรมการมาจากผู้ตรวจการแผ่นดินคุณประเสริฐโกศลวิทย์ที่มาจากปปช.แล้วก็อันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาให้แบบเวลาที่คุณจะตั้งสารรัฐธรรมนูญให้คุณไปเอากกต.ปปช.เอาผู้ตรวจต่างๆเนี่ยมาเป็นกรรมการเวลาคุณจะตั้งผู้ตรวจก็ไปเอาสารรัฐธรรมนูญเอาปปช.เอากกต.มาเป็นกรรมการเวลาตั้งกกต.ก็ไปเอาคนอื่นมาในส่วนของที่มาจากกรรมการศาลคนที่มาสับกรรมการแต่ส่วนใหญ่ยังมาจากศาลฎีกาศาลปกครองอยู่แล้วก็ทีนี้ผมถามว่าเขาก็มาเอกฉันท์เอาสิยื้อมา120วันเนี่ยผมท้าเลยว่าตกลงจะกล้าตีตกไหมจะกล้าตีตกอ่ะแล้วถ้ายื้อมา120วันแล้วเนี่ยคุณไม่ตีตกเนี่ยสวตอบหน่อยสิว่าแล้วคุณยื้อทำซากอะไรคุณยื้อตุลาการสารมูลห้าคนมาทำซากอะไรแล้วทำซากอะไรเออเหลือเหตุผลอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปยื้อทำไมอ่ะเนี่ยอีก15วันเนี่ยมีความสำคัญยังไงไม่รู้อ่ะก็บางคนก็ไปมองโลกแง่ร้ายอ่ะก็บอกว่าเดี๋ยวอนาคตใหม่ขึ้นศาลพอดีอ่ะฮะ20มกราคมนี้21เนี่ย21มกราคมนี้เออกำหนดการขึ้นศาลคดีล้มล้างการปกครองอิลูมินาติก็ไม่รู้แต่ทีนี้หมายถึงว่าไม่ใช่คดีนั้นคดีที่เงินกู้ก็วันนั้นศาลก็นัดแต่เงินกู้ไม่ทัน15วันนี้มั้งถ้าเขาขอเลื่อนครั้งสุดท้ายนะพอ15วันแล้วกว่าเขาจะโหวตใช่ไหมฮะเขาโหวตเขาก็ต้องมีขั้นตอนของการทูลเกล้าอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมโอ้ยังมีขั้นตอนนั้นอีกใช่เปล่าใช่ไหมคือเขาก็เดี๋ยวก็ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีเวลาจาก21ไปเนี่ยใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าเกิด21นี้ยุบพรรคเลยตั้งเร็วเปล่าใช่ป่ะไม่รู้ว่าคิดไม่ร้ายหรือเปล่าคิดงั้นได้ไงล่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไปแบบนี่ผมก็บอกไอ้พวกที่มองงั้นแบบมองโลกแง่ร้ายเปล่าอ่ะบอกว่าใช่สารรัฐธรรมนูญชุดนี้อยู่ยุคพรรคแล้วทำไมถึงต้องมาขอเลื่อนอีกรอบ15วันก็พูดกันเกินไปแบบเราจะไปทึกทักได้ไงล่ะสารรัฐธรรมนูญอันนี้เราว่าสวเราไม่ได้ว่าตุลาการถ้าก็ไปพูดเที่ยงธรรมนี่ใช่ป่ะแต่บางคนก็ไอ้พวกมองโลกแง่ร้ายมันก็คิดอย่างนั้นนะเห็นว่อนในเน็ตอ่ะไปพูดกันอยู่อ่ะเหมือนกับแบบแต่เรื่องของเรื่องให้ชุดนี้ให้ชุดเดิมก็ทำไปจบแล้วชุดใหม่ก็เข้ามาก็แบบตั้งต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่อะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นภาพอันสร้างภาพใหม่อะไรอย่างนี้กันหรือเปล่าเหรอมีอย่างนั้นไหมล่ะคนคิดกันอย่างนั้นนะมีคนคิดอย่างนั้นอยู่นะสร้างภาพใหม่นี่ใหม่จริงไหมเที่ยงก็ไม่รู้ว่าก็อาจจะแบบคล้ายๆกับว่าของเก่าๆอะไรมันหมดไปแล้วไงไม่ต้องมาทำหน้าที่อะไรก็โยนให้ห้าคนนี้เหรอนั่นน่ะสิแล้วท่าน
มันพูดอย่างนั้นไม่ได้นะทั้งห้าท่านจะไปรับทำไมล่ะใช่ป่ะทั้งห้าท่านนี่ก็ไม่ได้บอกว่าท่านนี่เป็นคนที่จะแบบหมายหัวอนาคตใหม่หมดนะผลคำตัดสินยังไม่ออกคุณชัดชลวรก็ใช่ก็เป็นเสียงข้างน้อยก็เป็นเสียงข้างน้อยในคดีคุณธนาธรไงใช่ไหมถึงแม้อีกสี่คนเป็นเสียงข้างมากครับใช่ป่ะเออแล้วที่อยู่อีกสี่คนเนี่ยก็อีกสี่คนตุลาการที่ยังอยู่ต่อเนี่ยก็ยังไงก็สุดท้ายแล้วก็คือก็มีเสียงข้างน้อยอยู่คนเดียวที่คุณชัดคุณทวีเกียรติคุณทวีเกียรติสามคนก็เนี่ยคุณนครินทร์อะไรก็ยังอยู่โอ้คุณนครินทร์ก็อยู่ตั้งคุณนครินทร์ก็อยู่ได้อีกตั้งกี่ปีอะแกเพิ่งเป็นเมื่อตอน 2-3 ปีที่แล้วเองหลังจากไปเป็นหลังจากไปเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญกับคุณบวรศักดิ์เสร็จแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่ได้ใช้อาจารย์นครินทร์ของเราก็ที่เคยเป็นอะไรนะเคยเขียนเรื่องสื่อ475อะไรต่างๆเนี่ยอ๋อก็มาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นว่าบังเอิญว่ามันมีกำหนดการเรื่องจะพิจารณาพิพากษาอ่านคำวินิจฉัยนั่นไงก็เลยไปทำให้คนคิดไงที่จริงมันไม่เกี่ยวกันก็ได้ไม่รู้มันเกี่ยวกันป่ะแต่ว่ามันบังเอิญไงแต่ข้อที่สงสัยที่สุดก็คือนี่แหละวุฒิสภาลากทำไมลากตั้ง120วันลากทำไมมันเป็นงานหลักแล้วมันไม่ควรจะถึง100รัฐธรรมนูญให้แค่45วันนี่ลากเข้ามา120วันทั้งที่เป็นงานที่มีประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญบางประการเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อผมต้องงงมากเลย95วันมีข้อมูลข้อเท็จจริงบางส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้รับการเสนอชื่อคืออะไรอ่ะ95วันที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องผมก็ไม่เห็นว่าผู้พิพากษา3ท่านนี่ก็ไม่เคยมีโอ้ผมก็ตามข่าวตลอดนะผมก็ไม่เคยเห็นมีอะไรอ่ะคุณช่างทองที่มาจากตุลาการสมองก็ไม่เห็นมีอะไรคุณนพดลนี่ยิ่งไปใหญ่เลยก็ทูตอ่ะทูตอ่ะเป็นทูตเวียงจันทร์เป็นทูตกรุงไคโรทูตเวลลิงตันเป็นอธิบดีกรมเอเชียใต้แต่มันก็ทำให้ภาพชุดใหม่ดูดีนะเออก็ไม่ดูจะเป็นตัวเลยอ่ะผมก็งงว่าสุดท้ายแล้วพวกสวเขาไปคล้องใจอะไรกันนักหนาลากไปก็ลากมาลากมาก็ลากไปแต่สวเขาสั่งไม่ได้มั้งให้ใครเลือกมานะสวนี่เข้ามาเพื่ออะไรเนี่ยโหวตเป็นเสียงเดียวแหละ250เสียงอ่ะครับเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่ยังต้องสงสัยกันต่อไปคําเฉลยคงมีมาอีกไม่นานนี่แหละคําเฉลยคงมีมาอีกไม่นานใหม่ละกันนะครับ120วันแล้วไม่รู้ว่าจะเกี่ยวพันหรือเปล่ากับคำวินิจฉัย21มกราคมที่จะมีกับพรรคอนาคตไม่รู้นะเราไม่ได้ไปบอกอันนี้เราไม่ได้ฟันธงแต่ต้องไปดูว่าจังหวะแต่เราดูหลักสําคัญก็คือว่าหลักสําคัญคือว่าทําไมคุณลากไปตั้งยาวขนาดนี้ก็ประเทศนี้ก็รออยู่นะฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ที่อย่างน้อยก็มีที่มาตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่ที่มาตามมาตรา44ก็ตามรัฐธรรมนูญก็250สวที่ทั้งเองนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าอย่างน้อยไม่ได้บอกว่าดีเออนะครับ